่อไปอย่างที่6ควายตัวที่6คือคุณค่าอย่างที่6ที่มันจะเกิดคุณค่าขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อต้องเอาสิ่งนี้ออกมาใช้และใช้แล้วต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกต้องใช้ร่วมกันกับคนอื่นๆด้วยก็เรียกว่าเอามาคนให้เข้ากันมันคือความกล้าหาญความกล้าหาญบางคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความร่วมมือที่ดีนะมีความรอบรู้ความชำนาญความฉลาดแต่ขาดความกล้าหาญความกล้าหาญคืออะไรอายอ่ะไม่กล้าแสดงออกเดี๋ยวคนก็หาว่านะกูเชื่อว่าของกูเนี่ยดีแต่กูแสดงออกไปแล้วเดี๋ยวคนหาว่ากูความรู้กูความคิดกูวิธีการกูมันขี้เถ้อกูอายเขาเดี๋ยวเขาหัวเลาะเยาะเอาอ่ะกูอายอ่ะกูไม่กล้านะก็เรียกว่าอายนะไม่กล้าหาญนะไม่กล้ารับผิดชอบเชื่อมั่นว่าของฉันเจ๋งแน่แต่ถ้ากูเกิดทำไปแล้วนำเสนอให้กับทีมงานไปแล้วถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาล่ะนะแล้วกูก็ซวยสิถ้ามันต้องให้กูรับผิดชอบอ่ะใครเป็นความคิดใครคนนั้นรับผิดชอบเรื่องอะไรอ่ะถึงแม้กูเชื่อมั่นในตัวเองแต่กูไม่นำเสนออ่าคือไม่นำเสนออาจจะให้ความร่วมมือล่ะนะบอกความคิดไปแต่ไม่กล้าลงมือทำบอกมึงทำดิเนี่ยแต่ก็ความคิดกูแต่มึงทำไปถ้ากูทำเดี๋ยวกูต้องรับผิดชอบกูรับผิดชอบไม่ไหวแล้วแต่ถ้ามึงเชื่อว่าความเชื่อมั่นของกูว่าวิธีเนี้ยโอเคนะมึงเอาไปทำแล้วกันกูไม่กล้าทำหรอกกูไม่กล้าเดี๋ยวเจ้านายว่ากูเดี๋ยวเพื่อนหัวเราะเยาะกูอะไรแบบเนี้ยถามว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยทีมก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์มันจะลดน้อยถอยลงคุณภาพก็ลดลงประสิทธิผลประสิทธิภาพก็ลดลงไปตามเรื่องตามราวใช่ไหมเพราะพลังร่วมตรงเนี้ยมันขาดพลังร่วมคุณค่าในทีมนั้นหรือคุณค่าของคนที่ไม่กล้าหาญที่จะนำมันออกมาแสดงมันจะทำให้สิ่งดีๆถูกลดทอนสิ่งดีๆถูกลดทอนอย่างที่7อย่างสุดท้ายคือความรักมนุษย์เราทุกคนมีความรักถ้าเป็นพระพุทธองค์ก็จะใช้คำว่าเมตตากรุณามุทิตาจนขั้นสูงสุดคืออุเบกขาอุเบกขานี่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเขาเรียกว่าอุเบกขาไม่ต้องมีเงื่อนไขทำให้เกิดความรักอย่างนั้นเรียกว่าอุเบกขานะอุเบกขาอีกมุมนึงก็คือไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุเย้ายวนจากสิ่งเร้ารอบข้างจิตของท่านจะสงบงันนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นไม่จิตตกเพราะถูกยั่วยวนถูกยั่วเย้าอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คืออุเบกขาอีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้ามองในแง่ความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในยะของพระพุทธองค์ก็แปลว่าเมตตากรุณามุทิตาเป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยที่ยังต้องมีสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเร้าเป็นเงื่อนไขผ่านอายตนะทั้ง5ภายนอกเข้ามายังจิตที่อยู่ข้างในนั่นก็คือเป็นความรักเหมือนกันแต่เป็นความรักที่ยังต้องใช้เงื่อนไขเป็นตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในโดยสิ่งเร้านั้นต้องเร้าผ่านอายตนะข้างนอกอายตนะข้างนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่ติดอยู่กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านนั่นแหละนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะนี่คือสิ่งที่เป็นความรักในมุมหนึ่งแต่ถ้าเป็นความรักในมุมที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกเป็น extrovert behavior ก็คือเป็นพฤติกรรมภายนอกออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นกายกรรมหรือเป็นวจีกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยความรักจะสามารถแสดงออกผ่านความอดทนอดกลั้นและให้อภัยซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงสอนไว้ถ้าเป็นมนุษย์จะแสดงออกต่อกันในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือในการทำงานร่วมกันต้องแสดงผ่านคำว่าอดทนอดกลั้นและให้อภัยนี่คือความรักวันหน้าอีกครับเรื่องของความรักเราจะมาตัดเป็น1บทของเสา3ทุ่มครึ่งจะพูดเรื่องความรักอย่างเดียวแต่วันนี้พูดให้ความรักของ2ศาสนารักแบบพระพุทธองค์คือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาคือรักโดยที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขจิตก็จะอิ่มเอิบเบิกบานจะมีปิติเหมือนมีความรักเต็มล้นหัวใจอุเบกขาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบองค์เยซูคริสต์เจ้าที่สอนคารวาสก็คือสอนให้อดทนเพื่อตนเองเพราะรักตัวเองอดกลั้นเพื่อคนอื่นเพราะรักคนอื่นให้อภัยก็แปลว่าไม่ต้องอดทนไม่ต้องอดกลั้นเราให้อภัยกันได้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งพี่น้องครับทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งทั้งหมด7ประการ
ที่ท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์ทุกคนต่างมีอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันและต่างกันในแต่ละข้อทั้ง7ข้อมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมสร้างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือนิสัยในการเรียนรู้ของท่านว่าสั่งสมประสบการณ์แบบไหนอย่างไรมานี่คือสัจธรรมหรือความจริงทีนี้เรามาดูควายจบแล้วใช่ไหมเราก็มาดูหนูบ้างเราบอกแล้วนะควายคือคุณค่าถ้าเรารู้จักแชร์รู้จักใช้ร่วมกันมันก็จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาในทีมงานในครอบครัวในสังคมหรือในประเทศชาติแทนที่จะเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกเอามารบราฆ่าฟันกันเอามาฆ่ากันตายเอามาตีกันตายทั้งที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะผัวเมียพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันหรือเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันสัญชาติเดียวกันก็มาทะเลาะเบาะแว้งกันฆ่ากันตรงฆ่ากันตายมันไม่มีประโยชน์มันไร้สาระมากๆแล้วก็จิตวิญญาณก็กลับบ้านไม่ได้หาความสุขสงบในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ไม่ได้เรามาดูที่ความน่ารักพี่น้องครับความน่ารักก็จะมี3หน้ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่เกิดน่ารักอ่ะเด็กๆก็น่ารักโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็น่ารักอ่ะเพียงแต่ว่าน่ารักอาจจะถูกซ่อนเร้นไว้ลึกซึ้งหน่อยท่านก็ต้องพยายามมองหาความน่ารักในความไม่น่ารักของพี่ๆน้องๆของท่านที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่เติบโตเติบใหญ่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วซ่อนเร้นความน่ารักไว้ซะจนหาแทบจะไม่เจอเลยว่าไอ้มึงความน่ารักของมึงเนี่ยอยู่ตรงไหนวะก็ต้องหาให้เจอครับมีครับขนาดเด็กตัวน้อยๆใช่ไหมเรายังมองเห็นความน่ารักของเด็กได้เลยใช่ไหมนะเราต้องใช้ปัญญาของเราเราที่จะสามารถมองเห็นความน่ารักของคนอื่นได้ความน่ารักประการที่หนึ่งของมนุษย์เราน่านับถือครับมนุษย์เราที่โตเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่หรือวัยดึกก็ตามล้วนแต่ละคนล้วนมีความน่านับถืออยู่ด้วยกันทุกคนบางคนก็น่านับถือมากบางคนก็น่านับถือน้อยความน่านับถือนี่มันคืออะไรมันมาจากไหนมันก็คือคุณสมบัติคุณสมบัติของเราเช่นเรามีความรอบรู้สูงเรามีประสบการณ์เยอะเรามีความรู้มากเราเป็นคนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเช่นเราเองมีความเชี่ยวชาญในการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วนำมากล่าวนำมาเล่าสู่พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ให้ฟังจนเข้าใจและให้ปฏิบัติเพื่อนำพาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้นะเรามีความสามารถอย่างนี้คือคุณสมบัติของเรามันถ้าท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าในตัวเรามีท่านก็จะมองบอกท่านก็จะมองว่าปอวิสุทธิปัญญาหรือท่านอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นคนน่านับถือท่านก็จะมองว่าเราเป็นคนน่านับถือนับถืออะไรนับถือในความรู้ความสามารถของเรานี่มาหนูตัวที่สองหนูตัวที่สองคือน่าเชื่อถือทุกคนก็ไปไหนมาไหนก็พกพาความน่าเชื่อถือมาด้วยกันทุกคนน่าเชื่อถือมากสำหรับบางคนน่าเชื่อถือน้อยสำหรับบางคนไม่น่าเชื่อถือเลยสำหรับใครอีกหลายคนก็ไม่ต่างกันครับถามว่ามนุษย์เราเนี่ยเชื่อถืออะไรกันครับเราเจอหน้ากันเราเชื่อถืออะไรกันครับพี่น้องครับลองทายสิคุณธรรมไงคุณธรรมคุณธรรมนะหรือมนุษยธรรมก็ได้คุณนั่นแหละทำคุณต้องทำอะไรครับทำธรรมะคุณต้องชัดเจนถ้าเราเป็นคนที่มีคุณธรรมแปลว่าเราจะไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นเราจะประพฤติดีมีศีลธรรมเราจะมีสัจจะเราจะเป็นคนที่คนอื่นคบได้ไม่เอาเปรียบคนอื่นอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดจริงทำจริงเป็นคนที่ไม่ตลบตะแลงไม่พลิกแพลงคำพูดไม่ตะบิดตะบวนบิดเบือนอะไรแบบนี้นะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนมีคุณธรรมนั้นแปลว่าเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้ถ้าคนที่มีคุณธรรมพูดอะไรแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมเราสบายใจได้เลยว่าเราเชื่อถือเขาได้เพราะเขากล่าวความจริงเขาไม่กระล่อนเขาไม่ตลบตะแลงเพราะเขามีคุณธรรมเขามีธรรมะประจำใจประจำตัวเขาประจำสมองประจำปัญญาของเขานะนั่นน่ะนี่คือความน่าเชื่อถือพี่น้องครับน่ารักสองอย่างเลยนะคนคนหนึ่งมีความน่าเชื่อถือเพราะมีคุณสมบัติคนคนหนึ่งขอโทษน่านับถือเพราะมีคุณสมบัติเป็นคนน่าเชื่อถือเพราะมีคุณธรรมอย่างที่3อย่างสุดท้ายเป็นคนที่น่ายึดถือเป็นเยี่ยงอย่างมีหน้าที่3คือน่ายึดถือเป็นเยี่ยงอย่างก็คือมีคุณประโยชน์ต่อคนอื่นที่อยู่ในชามเดียวกันในถ้วยกาแฟเดียวกันในฮับเดียวกันในทีมเดียวกันในครอบครัวเดียวกันหรือในประเทศชาติเดียวกันถ้าคนทุกคนที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในชามหรือในถ้วยกาแฟที่เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยกันเนี่ยมี3หน้าต
ทศกัณฐ์มี10หน้าเยอะไปนะเอาคนเอาแค่3หน้าพอหน้านับถือหน้าเชื่อถือหน้ายึดถือเป็นแบบอย่างถามว่าคนคนนั้นเป็นคนน่ารักไหมครับพี่น้องครับและถ้าท่านเป็นคนที่มี3หน้าแบบนี้ท่านว่าคนอื่นก็จะมองว่าท่านเป็นคนที่น่ารักไหมเมื่อท่านเป็นคนที่น่ารักท่านก็จะปลอดภัยจากการถูกคนอื่นเขากินก็แปลว่าถูกกินก็ถูกเอาเปรียบถูกเบียดเบียนถูกทำร้ายเพราะท่านน่ารักอ่ะท่านเห็นไหมท่านเห็นสุนัขท่านบอกมันว่ามันน่ารักท่านก็ไม่จับเอาสุนัขมาฆ่ากินเป็นอาหารสุนัขไม่ตายเห็นความน่ารักของสุนัขสุนัขไม่ตายใช่ไหมปลาเงินปลาทองถึงแม้เป็นสิ่งมีชีวิตเนาะเป็นปลาเหมือนกันเนี่ยแต่ท่านมองเห็นว่าปลาเงินปลาทองเนี่ยมันเป็นปลาที่น่ารักมากท่านก็เลยเอามาใส่ตู้เอามาเลี้ยงไว้ใกล้ตัวท่านเพราะท่านต้องการความน่ารักเอาปลามาขังนะให้ปลาทุกทรมานเป็นบาปนะแต่ตัวเองมีความสุขกับความเป็นบาปก็เรื่องของท่านนะแต่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะท่านเห็นว่าปลาเงินปลาทองถึงแม้ตัวโตเท่ากับปั้นนะปลาเงินปลาทองบางเผ่าพันธุ์เนี่ยใช่ไหมเราเคยเห็นน่ะท่านก็ไม่เอาปลานั้นมาทอดกินเพราะท่านมองเห็นความน่ารักมากกว่ามองเห็นความน่ากินมองเห็นปลาเงินปลาทองน่ารักมากกว่ามองเห็นความน่ากินน่ารับประทานปลาทองเลยไม่ต้องตายต้องยกตัวอย่างตอนต้นไปแล้วท่านเห็นลูกหมูท่านเห็นลูกหมูท่านมองไม่เห็นความน่ารักของลูกหมูทั้งที่จริงๆอ่ะมันตุ้ยนุ้ยมันน่ารักมากเลยใช่ไหมแต่ท่านเห็นว่ามันน่ากินท่านก็เลยนึกถึงภาพมันโดนเหล็กเสียบตูดทะลุปากผ่าท้องสองซี่แล้วแบขาออกแล้วเอาไปหมุนทำเป็นหมูหันบนตะแกรงที่มีฐานไฟแดงๆร้อนๆแล้วมันถลกหนังลูกหมูอ่อนๆน่ะมันยังไม่ทันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวบอกแล้วว่ามันยังไม่ทันเป็นนางสาวมันยังไม่ทันเป็นนายเลยมันต้องตายเพราะท่านไม่เห็นความน่ารักของมันเนี่ยใช่ไหมนี่เหมือนกันมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราจึงต้องมาแฉให้ท่านฟังว่าคนหนึ่งคนเนี่ยนอกจากมีควาย7ตัวแล้วที่จะต้องมาแชร์กันเนี่ยเพื่อให้เกิดความมีคุณค่าในการอยู่ร่วมกันยังมีหนูอีก3ตัวที่ต้องมองให้เห็นถ้าท่านมองไม่เห็นความน่ารักของคนอื่นคือมองไม่เห็นว่าเขาน่านับถือตรงไหนไม่เห็นว่าเขาน่าเชื่อถือตรงไหนไม่เห็นว่าเขาน่ายึดถือเป็นแบบอย่างตรงไหนท่านก็ไม่เห็นความน่ารักของเพื่อนมนุษย์คนนั้นท่านก็จะคนให้เข้ากันหรือเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนคนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้ปั๊บการเป็นสัตว์สังคมระหว่างท่านกับคนอื่นๆมันก็ล้มเหลวแล้วเสียชาติเกิดมันละทีเนี้ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์สังคมมันจึงต้องเรียนรู้ที่จะคนความแตกต่างทั้งด้านดีและด้านไม่ดีให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นพี่ๆน้องๆครับมันเป็นข้อมันอย่างนั้นใช่ไหมครับนะนั่นคือความจริงนะเราจะดูสไลด์ของเราต่อไปนะครับนี่ภาพนี้ท่านจะเห็นลักษณะการหมุนเป็นลักษณะของการหมุนเราจะบอกให้ท่านฟังว่าเอาความแตกต่างซึ่งเป็นคุณสมบัติทางกายภาพในความเป็นมนุษย์นะในความเป็นคนของตัวท่านเองไปคนให้เข้ากันกับคนอื่นเอาคุณค่าไปคนเอาความน่ารักไปคนคราวนี้เราจะมาดูที่ลึกไปกว่าเดิมคือท่านต้องคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับแต่เกี้ยคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือท่านได้ทำหน้าที่ในการเป็นคน2มิติได้ระดับหนึ่งแล้วคราวนี้มาถึงตรงนี้ตัวท่านเองเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านมีอะไรอยู่6อย่างในความเป็นมนุษย์ของท่านที่นั่งชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกอยู่ในขณะนี้ท่านมีอะไรอยู่อีก6อย่างท่านจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้แต่เราจะเรียกตามพระบิดาว่ากลไกอวัยวะที่ใช้ในการสัมผัสรู้ดูเห็นหรือจะใช้คำสั้นๆว่ากลไกในการสัมผัสรับรู้ของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเรากำลังพูดถึงกลไกที่ใช้ในการสัมผัสรู้ดูเห็นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าใครเกิดมากลไกทั้ง6อย่างนี้พิการมืดบอดไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดก็จะบอกว่าคนคนนั้นคือคนพิการเป็นคนไม่สมประกอบถ้าเป็นพระพุทธองค์ท่านก็จะบอกว่าอนุญาตให้บวชไม่ได้เพราะพระองค์ให้บวชเพื่อไปเรียนเรียกว่าบวชเรียนถ้าบกพร่องในด้านทั้งหมด6อย่างนี้ไม่สามารถจะเรียนรู้ได้หรือบกพร่องเพียงแค่อย่างเดียวก็ไม่สามารถจะเรียนรู้ได้พระองค์จึงไม่ให้บวชเรียน
นี่เราพูดความจริงให้ฟังอ่ะเรามาดูกันว่า6อย่างนี้คืออะไรนี่ก็เกี่ยวข้องกับการคนเหมือนกันนะนะตะกี้การคนเนี่ยระหว่างคนตนเองร่วมกันกับคนอื่นอันนี้กําลังจะพูดเรื่องคนตนเองอย่างแรกอันนี้คืออะไรครับตาครับตานั่นคืออย่างที่1 อย่างที่2คือหูครับพี่น้องครับอย่างที่3คือจมูกหรือจมูกอย่างที่4คือปากและถ้าพูดถึงปากก็หมายถึงลิ้นด้วยมีปากแล้วไม่มีลิ้นก็พูดไม่ชัดนะมีปากไม่มีลิ้นก็กินอาหารไม่ได้กลืนอาหารไม่ได้แล้วไม่รู้รสชาติถูกไหมมันพูดคำว่าปากก็หมายถึงลิ้นด้วยแล้วลิ้นก็มี2 อย่างอีกลิ้นคนกับลิ้นไก่ลิ้นคนคือลิ้นใหญ่ที่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างหน้าส่วนลิ้นไก่นั้นซ่อนอยู่ข้างหลังถ้าไม่มีลิ้นไก่ต่อให้มีลิ้นนี้คำพูดที่พูดจาออกมาก็ยังไม่ชัดเจนต้องมีลิ้นไก่ช่วยใช่ไหมลิ้นไก่ช่วยแสดงว่าไก่นั้นสำคัญนะกับมนุษย์นะถ้าไม่มีลิ้นไก่คนก็พูดไม่ชัดไม่ใช่ว่ามีแต่ลิ้นคนข้างนอกอย่างเดียวนะครับนะตาหูจมูกปากอย่างที่4ไปแล้วนะอย่างต่อมาครับอย่างที่5คือกายสัมผัสสัมผัสกายผิวกายนี่ก็เป็นกลไกในการรับสัมผัสรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกถ้าเป็นภาษาของพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงเรียกว่าอายตนะภายนอกตาหูจมูกปากลิ้นและกายสัมผัสใครจะเรียกไงไม่ทราบแต่พระพุทธองค์นะทรงเมตตาบอกเราไว้ว่าพระองค์ทรงเรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกเอาไว้ทำอะไรเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการผัสสะคำว่าผัสสะเป็นบาลีสันสกฤตแปลเป็นไทยว่าสัมผัสสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่อยู่ภายนอกเหมือนตาสับปะรดอยู่รอบตัวนะถามว่าทำไมต้องมีตาต้องมีหูต้องมีจมูกต้องมีปากต้องมีกายสัมผัสก็เพราะว่าพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเนี่ยทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้ในอนันตจักรวาลเนี่ยสร้างไว้หลากหลายมากทางรูปลักษณ์และทางชีวภาพบางอย่างไม่มีรูปลักษณ์ให้เห็นมีแต่กลิ่นก็เลยต้องสร้างจมูกขึ้นมาเอาไว้มองกลิ่นพอใช้ตามองกลิ่นมองไม่เห็นต้องใช้จมูกมองบางอย่างนะไม่จำเป็นต้องมาถึงตัวแล้วมาพูดข้างหูมันอยู่ไกลๆมันตะโกนมาไม่ต้องเห็นตัวฟังเสียงมันเอาฟังเสียงมันก็ได้ถ้าฟังเสียงมันได้แสดงว่ารู้ว่าตัวตนมันน่ะตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมมันต้องมีก็เลยต้องสร้างหูเอาไว้เป็นตาชนิดหนึ่งในการฟังเสียงนึกออกไหมรสชาติก็เหมือนกันบางทีเราพิสูจน์ว่ามันมีตัวตนมันมีอัตตามันมีมายารูปลักษณ์แล้วเราต้องการพิสูจน์ว่ามันมีคุณสมบัติอย่างอื่นอะไรอีกไหมก็ลองมาแตะลิ้นชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงถ้าขมถ้าหวานก็เป็นลมถ้าขมก็เป็นยาอะไรทำนองนั้นนะรู้เลยรู้โดยธรรมชาติถ้าหวานหวานแล้วเป็นลมเขาบอกเป็นลมนี่ไม่ได้หมายว่ากินแล้วเป็นลมหน้ามืดเป็นลมแล้วว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีประโยชน์เผลอๆอาจจะมีโทษด้วยแต่ขมนั้นเป็นยาแน่นอนกินเข้าไปเถอะเกิดประโยชน์แน่นอนไม่มีโทษแต่ประโยชน์อะไรอย่างไรนั้นก็ค่อยวิเคราะห์ค่อยเรียนรู้ค่อยแสวงหากันนี่คืออายตนะภายนอกทั้ง5ส่วนเลข6ที่แช่อยู่ให้ท่านทั้งหลายชมเนี่ยเรากำลังจะเอาออกเนี่ยนะก็คือจิตที่เป็นวงสีน้ำเงินเข้มที่อยู่ข้างนอกก็คือจิตก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านส่วนข้างในที่เต้นดุบสีแดงๆก็คือใจใจเป็นประธานก็คือจิตวิญญาณของท่านตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านใจไม่ได้เป็นอายตนะแต่ใจเป็นประธานเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ที่เร้นอยู่ข้างในถามว่าเร้นอยู่ตรงไหนเร้นอยู่ตรงต่อม pituitary ซึ่งเป็นต่อมใต้สมองเราขอบอกแค่นี้ก่อนนะจิตวิญญาณของท่านสถิตประจำอยู่ตรงต่อม pituitary ซึ่งเป็นต่อมไร้ท่ออยู่ใต้สมองในกะโหลกศีรษะเพราะฉะนั้นคนเวลาตัดคอถึงตายตัดขาไม่ตายแต่ตัดคอเอาหัวออกในตายครับเพราะว่าจิตวิญญาณไม่สามารถที่จะควบคุมกายหยาบกายสังขารท่อนล่างได้เพราะถูกตัดขาดการติดต่อคอเนี่ยหัวเนี่ยสำคัญที่สุด
นะแต่ว่าตัดคอออกแล้วเนี่ยตัวก็ตายนะทั้งคอทั้งหัวที่ถูกตัดออกก็ตายด้วยครับเพราะว่ากลไกในการที่ทำให้กายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมมีชีวิตอยู่ได้มันอยู่บริเวณทรวงอกนี่มันเมื่อตัดออกมันขาดออกจากกันเนี่ยมันต้องตายแน่นอนครับไม่อยู่หรอกพี่น้องครับจิตที่อยู่ข้างในคืออายตนะภายในสามารถนึกเองคิดเองก็ได้และทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นตัวรับเป็นเครื่องรับเป็นภาครับรับรู้ข้อมูลจากการสัมผัสของตาหูจมูกปากกายที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับนี่ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอายตนะ6พี่น้องครับท่านเริ่มมาเห็นภาพชัดไหมคำว่าคนตนเองอย่างไรให้เป็นมนุษย์ตะกี้เราพูดทางกายภาพทางโลกหมดแล้วอันนี้เรากำลังจะพูดทางจิตวิญญาณมันจะง่ายสำหรับท่านมากเลยเพราะท่านเข้าใจกายภาพทางโลกที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงป่านละชนีอ้าวนี่คืออายตนะทั้ง6เรามาที่สไลด์แผ่นต่อไปเพื่อจะทำให้ท่านเข้าใจคำว่าคนให้มากขึ้นอายตนะภายนอกกับภายในนะทำงานร่วมกับสิ่งใดครับอายตนะภายนอกภายในทั้งหมด6อายตนะ6เนี่ยทำงานร่วมกับสิ่งร้าวภายนอกทำงานร่วมกับสิ่งร้าวภายนอกสิ่งร้าวภายนอกมีอะไรบ้างครับสิ่งแรกคือรูปรู้จักรูปไหมรูปก็คืออัตตาตัวตนและก็รูปลักษณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัตตาตัวตนหรือรูปลักษณ์ล้วนเป็นมายาทั้งนั้นแต่ว่าพระบิดาก็สร้างให้นะกลไกอายตนะทั้ง6เนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ได้สัมผัสรูปได้รูปก็คือรูปธรรมนั่นเองนะนามธรรมก็เป็นรูปธรรมเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามองด้วยตาไม่เห็นนะอย่างที่2วันเราไปอธิบายเนาะอย่างที่2คือรสอย่างที่3คือกลิ่นอย่างที่4คือเสียงอย่างที่5คือร้อนหนาวหรือร้อนเย็นทั้ง5สิ่งเนี้ยใครจะเรียกว่าอะไรก็ช่างแต่จิตจักรวาลเรียกว่าสิ่งเร้าภายนอกเมื่อมีสิ่งเร้าภายนอกก็แสดงว่าต้องมีสิ่งเร้าภายในสิ่งเร้าภายในก็คือสิ่งที่จิตมันนึกเอาเองมันมโนไปเองโดยไม่ต้องมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าจากภายนอกจิตมันก็สามารถสร้างประเด็นขึ้นมาแล้วเร้าตัวเองได้เขาเรียกมโนเอาเองได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าสิ่งเร้าภายในชัดเจนนะพี่น้องมันถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องจิตของเราเพื่อจะควบคุมจิตของเราควบคุมความคิดควบคุมพฤติกรรมของเราให้อยู่มัดท่านจึงต้องรู้รายละเอียดเหล่านี้อย่างแท้จริงไม่ใช่ท่องแต่คำธรรมะท่องแต่บาลีสันสกฤตแต่ท่านไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตตรงนี้ท่านไม่รู้ไม่รู้ก็กลับบ้านไม่ได้พี่น้องเป็นมนุษย์คือเป็นคนสองมิติคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้เรากำลังจะบอกท่านเพราะฉะนั้นท่านดูพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้ให้มีทั้งรูปมีทั้งรสมีทั้งกลิ่นมีทั้งเสียงและมีหนาวเย็นร้อนเย็นพระองค์จึงต้องสร้างกลไกที่พระองค์ทรงเรียกว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยขึ้นมามันมีอายตนะตั้งเยอะเพราะต้องสร้างมันขึ้นมาเพื่อสัมผัสเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านเช่นสร้างตาขึ้นมาให้มองเห็นมองเห็นอะไรมองเห็นรูปรสมองเห็นไหมไม่เห็นกลิ่นเสียงร้อนเย็นมองไม่เห็นเอาตาไว้มองรูปเอาตาไว้มองรูปมองเพื่ออะไรเราบอกล่วงหน้าก็ได้มองเพื่อรับรู้ว่าเราเห็นอะไรแล้วเรียนรู้ว่าอะไรที่เห็นนั้นมันเป็นอะไรอะไรนั่นคือนำไปสู่การเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะให้รู้อะไรเป็นอะไรยังไม่พอเรียนรู้ที่จะเห็นความน่ารักของสิ่งนั้นด้วยเพื่อเราจะต้องรักมันให้ได้นั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคนสองมิติคือมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นสิ่งที่ไม่น่ารักท่านจะต้องทำอย่างไรที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นความน่ารักของไอ้สิ่งที่ไม่น่ารักนั้นให้ได้เหมือนคนเก็บขยะมันสกปรกเย่สกปรกถ้าคนเก็บขยะเขามองข้ามความสกปรกเข้าไปข้างในเขาจะมองเห็นคุณค่าของขยะไหม
คุณค่าของขยะที่คนเก็บขยะเขามองเห็นนั่นแปลว่าเขามองเห็นคุณค่าและมองเห็นความน่ารักของขยะนั้นเขาจึงสามารถเก็บเอาไปขายได้ลงทุนแค่แรงงานกับเวลาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่สบายแล้วบางคนได้มีอาชีพขายขยะก็สามารถรวยเพราะขยะได้พี่น้องครับใช้ตามองเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วถ้าเกิดท่านมองเพื่อจะรักมันให้ได้เพื่อจะเห็นความน่ารักมองเพื่อจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าท่านหลับตาสิท่านจะเห็นไหมครับท่านหลับตาท่านจะรู้ไหมว่าไอ้ตรงหน้าท่านอ่ะมันมีอะไรอยู่ท่านจะเห็นความน่ารักไหมครับท่านจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านอ่ะมันอะไรเป็นอะไรท่านจะเอามาเรียนรู้ได้ไหมครับถ้าท่านหลับตาอยู่นะครับนี่คือสิ่งราวภายนอกที่คารวาสอย่างท่านทั้งหลายไม่ใช่แค่มองไม่ใช่หลับตาอย่างเดียวนะต้องลืมตาอย่างเดียวไม่ใช่นะท่านต้องมองให้เป็นด้วยท่านต้องมองให้เป็นก็คือมองให้เห็นแม้ในสิ่งที่คนอื่นๆที่เขามองเหมือนท่านอยู่เขาแลไม่เห็นด้วยเห็นไหมฮะขนาดลืมตานะท่านยังต้องฉลาดพอจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นน่ะมองสิ่งเดียวกันเนี่ยท่านเห็นแต่คนอื่นมองไม่เห็นแสดงว่าท่านฉลาดกว่าเขาใช่ไหมนะครับแล้วนี่ไปปิดตาซิเนี่ยแล้วท่านจะเห็นอะไรครับนะรสชาติก็เหมือนกันมองเห็นรสชาติไหมไม่เห็นดมรสชาติได้ไหมไม่ได้ฟังรสชาติได้ไหมไม่ได้พอฟังปั๊บรู้เลยว่านี่เปรี้ยวนะกูฟังแล้วกูรู้ว่ามันเปรี้ยวตลกท่านต้องใช้ลิ้นชิมก็เรียกว่าใช้อายตนะให้เป็นใช้อายตนะให้ถูกต้องเปรี้ยวหวานมันเค็มเสียงก็เหมือนกันนะเราใช้จมูกฟังเสียงได้ไหมไม่ได้พระบิดาจึงต้องสร้างช่องทางในการรับรู้เสียงก็คือต้องสร้างหูขึ้นมาด้วยเพื่อรับฟังเสียงใช่ไหมอ้าวดูตาตาหูใช่ไหมจมูกปากก็คือลิ้นนั่นแหละแล้วก็กายสัมผัสร้อนเย็นต้องเอามือจับดูที่ร้อนไม่ร้อนเย็นไม่เย็นต้องเอามือจับถูกไหมพี่น้องครับนั่นก็คือความจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านนี่แหละถ้าวันหนึ่งเนี่ยท่านเปิดอายตนะภายนอกทั้ง5และอายตนะภายในคือจิตโดยมีใจเป็นประธานการเรียนรู้ที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิตจริงของท่านมันก็จะเกิดขึ้นท่านก็จะฉลาดขึ้นและรู้มากขึ้นก็คือจะมีควาย7ตัวนะสมบูรณ์แต่ถ้าท่านปิดอายตนะทั้งหมดไม่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงร้อนเย็นอะไรเลยครับเหลือแต่อายตนะภายในคือจิตอย่างเดียวเนี่ยท่านจะมีควาย7ตัวที่เรานำมาสื่อสอนในพระนามขององค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังตั้งแต่ 2-3 สไลด์ที่ผ่านมาไหมความรอบรู้ท่านจะมีไหมถ้าท่านปิดอายตนะทั้งหมดท่านจะฉลาดไหมเพราะท่านจะไม่เรียนรู้ในการที่จะตัดสินใจผิดเพื่อจะโง่ก่อนฉลาดอ่ะพอตัดสินใจผิดเข้าใจผิดอ๋อท่านจะฉลาดมันต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็จะฉลาดขึ้นเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ปิดอายตนะท่านไม่ต้องมันดีๆอยู่ท่านไม่ไปปิดมันเรียนรู้มันทุกช่องทางอ่ะใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือประโยชน์เมื่อท่านเปิดอายตนะภายนอกทั้ง5และในคือจิตอีก1เป็น6เนี่ยเปิดตลอดเวลาในยามตื่นมันจะไปพัฒนาควาย7ตัวความรู้ความสามารถความชำนาญความเชื่อมั่นความร่วมมือความฉลาดและก็ความรักนะความกล้าหาญด้วยอีกตัวที่8ถ้าเราจำได้ตะกี้นะความกล้าหาญอีกตัวนึงด้วยมันจะเกิดไม่ได้อะถ้าท่านอายตนะมืดบอดไม่สามารถเรียนรู้อะไรในชีวิตจริงของท่านได้ถ้าท่านเป็นคารวาสนะนี่เราพูดกับคารวาสนะเราย้ำนะว่าเรากล่าวกับคารวาส